สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิกทองระยะซื้อของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองเป็นอีกหนึ่งปีทองที่มีงานล้นมือไม่ขาดสายสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อแห่งวิก7สีอย่างมิกทองระยะซึ่งแน่นอนว่าทำงานหนักมาทั้งปีมันต้องมีรางวัลให้ตัวเองกันบ้างและต้องจัดใหญ่สักหน่อยซึ่งเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มมิกได้โพสต์ภาพโชว์รูมคู่กับผู้จัดการส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณพี่สาวที่อนุมัตินะครับรักที่สุดในโลกเลยของขวัญปีใหม่จุดโฟกัสนั้นอยู่ที่รถหรู Porsche Macan ที่หนุ่มมิกเพิ่งถอยออกมาสดๆร้อนๆอวดโฉมวิบวับให้เป็นขวัญตาซึ่งคาดว่าสนนราคาอยู่ที่ประมาณ 4.9 ล้านบาทครั้งนี้คุณแม่ได้นั่งแล้วครั้งน่าจะเป็นสาวคนไหนกันนะต้องมารุ้นกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ